หมาน้อยข้อแรกที่อยากจะบอกไอติมเผือกอร่อยมากหมาเอาอะไรอ่ะกินน้ำอะไรอ่ะ2ขอบคุณที่กินน้ำอัดลม3วิกมันคันแต่ฉันชอบ4ฉันโกงหมักฮอตฉันรู้ว่าแกงานเยอะอยากมาหาฉันค่ะเฮ้ยว่างจริงค่อยมาก็ได้คิดถึงจังเออไอ้ผ้าพันคอที่แกแอบปักอะไม่ต้องหรอกตัวแกมันอุ่นกว่าผ้าพันคอเยอะจำไว้หมาน้อยถึงทะเลมันจะดำเขามันจะปวดยุงมันจะเยอะปลามันจะไหม้แต่มันก็เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดและแกก็ได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วข้อสุดท้ายมะเร็งใครๆเขาก็เป็นกันแกจะร้องไห้ไปทำไมจำไว้ไอ้หมาน้อยวันแม่หรือวันไหนๆมันไม่สำคัญเท่ากับวันนี้เดี๋ยวนี้ไปได้ละทำทุกวันให้มีความหมายไทยประกันชีวิต